ฮัลโหลก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมในรายการแล็ปตัมเกมเมอร์เช่นเคยโอเควันนี้เราขึ้นในเกม Minecraft อีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับวันนี้เราจะมาโปรโมทเซิร์ฟกันนะครับผมนะฮะโอเคนะฮะไม่ได้มาทำอะไรนะครับผมนะซึ่งเซิร์ฟนี้นะครับผมเป็นเซิร์ฟมอดนะครับเป็นเซิร์ฟโปเกมอนนั่นเองนะครับผมมีมอดมากมายนะครับผมนะฮะมีเควสมากมายนะครับผมนะฮะแล้วก็มีเว็บด้วยนะครับผมนะฮะสามารถไปสมัครที่เว็บนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดตัวเกมนะครับล็อกอินหน้าเดสก์ท็อปของคุณผู้ชมเลยนะครับผมแล้วก็เข้าเกมนะครับนะฮะแล้วก็ไม่ต้องล็อกอินนะครับผมนะฮะเพราะว่ามันล็อกอินจากตัวเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะโอเควันนี้เราก็มาโปรโมทเซิร์ฟให้เขากันนะครับผมนะฮะเขาจ้างมานั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวผมนะครับผมนะก็มีปีกด้านหลังด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดเกิดสปาวนั่นเองนะครับผมจุดเกิดสปาวก็แบบเรียบๆง่ายๆนะครับผมตอนนี้ก็วันธรรมดานะครับก็คนเล่นก็แบบน้อยนะครับผมนะครับไปเรียนนะครับอะไรประมาณนี้นะครับโอเคตอนนี้ผมก็เป็นบิลเดอร์นะครับผมนะฮะเขาให้ยศมานะครับบิลเดอร์นะครับโอเคอันนี้ก็คือสปาวนะครับนี่ก็คือตัวผมนะครับ โอเคเดี๋ยวเรา คุณเมื่อคุณผู้ชมเดินมานะครับก็เข้าประตูวาร์ปเลยนะครับปุ๊บโอเคนะครับเราก็จะมาอยู่ที่สปาวนั่นเองนะครับผมนะฮะก็จะมีป้ายบอกนะว่าโอ้ยจะแลกไหมนะก็ขอบคุณนะครับที่เลือกเล่นเซิร์ฟเวอร์เรานะครับผมนะโอ้ยนะอาจจะกระตุกนิดหน่อยนะครับผมเพราะโอ้ยเซิร์ฟเวอร์หมดก็อย่างนี้แหละนะครับผมนะฮะโอเคเมื่อเรากระโดดลงน้ำมาครับก็จะเจออีกชั้นนึงนะครับก็ขอให้เล่นกับเซิร์ฟเวอร์สนุกนะครับของเรานะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็ลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับผมนะฮะก็เมื่อลงมานะครับก็จะมีป้ายนะครับบอกควรอ่านป้ายทุกป้ายนะฮะเพื่อตัวคุณเองนะครับผมนะฮะโอ้ยกระตุกกระตุกนะกระตุกไม่นอก นะครับผมนะฮะโอเคอย่างแป๊บหนึ่งโอเคนะตอนนี้ก็ออนไลน์รับไอเทมนะครับคลิกขวานะครับผมนะฮะป้ายลัคกี้นะครับผมรับอะไรก็มาอ่านกันแล้วกันนะครับผมนะฮะมีแจกเงินด้วยนะครับผมนะฮะก็มีรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์กดนะฮะก็เว็บไซต์นะกาลิน่ากลุ่มนะฮะนะก็มีเพจด้วยนะฮะเซิร์ฟเวอร์นี้ครับบอลได้แค่โปเกมอนนะฮะไอ้ใช่ไหม มีของเริ่มต้นแจกฟรีที่วาร์ปฟรีนะฮะสามารถไปแลกฟรีได้นะครับผมแล้วได้ขายด้วยนะเป็นผู้เล่นในเซิร์ฟนั่นเองนะครับผมนะผู้เล่นในเซิร์ฟนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมถ้าที่เว็บนะครับสามารถใส่สกินได้นะครับไปโหลดใส่สกินมาได้นะครับผมนะฮะถ้าไม่ใส่สกินนะฮะก็จะเห็นตัวเป็นตัวแบบนี้นะครับผมนะฮะถ้าไม่มีนะครับผมโอเคตอนนี้ยังไม่มีนะฮะถ้ามีมันจะเป็นรูปหน้าแบบสกินเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็มีเควสต่างๆนะฮะวาร์ปไปได้นะครับผมนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับก็อย่าก่อกวนแอดมินโทษแบนทีเลยนะครับผมนะฮะนะหากพบเจอบั๊กนะครับให้แจ้งด่วนเลยนะครับผมห้ามซื้อขายเป็นเงินสดทุกกรณีพบเจอแบน IP ถาวรนะครับโอเคนะฮะเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะใช้ระบบเซฟของบนเว็บมั่นใจได้ว่าของไม่หายนะครับผมอัปเดตบ่อยนะฮะอย่างแน่นอนกิจกรรมที่แอบมันแน่นอนนะครับผมแจ้งเกียนโดนเกียนได้ที่กลุ่ม FB นะครับที่กลุ่มนะครับอย่าไปแจ้งที่เพจนะครับผมนะฮะก็กด G นะฮะเพื่อดูตารางของคราฟนะครับผมนะครับผมกด G เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับนะก็เท่าไหร่อ่ะตั้ง1,019อ่ะคุณผู้ชมนะครับผมนะฮะดูกันตาเหลือกเลยอ่ะ นะครับก็สอนการเล่นเบื้องต้นนะครับก็กด I นะครับ นะก็จะใส่ของนะครับพวกตรงนี้เดี๋ยวผมมาอธิบายอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมนะฮะกด R เป็นการปล่อยโปเกมอนนั่นเองนะครับผมปึ๊บจอแมเดอร์นะฮะจอแมเดอร์นะผมชอบเสียงมันมากเลยนะครับแป๊บนึง นะฮะ อันนี้ก็เป็นตัวผมนะเดี๋ยวขอญาติเก็บก่อนโอเคนะฮะกด X นะฮะเพื่อดูแผนที่นั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคไม่ได้ปล่อยกดผิดโอเคกด V นะครับคูณในเกมนะครับผมกด P เปิดช่องสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับ
นะฮะประมาณนี้นะครับก็มาดูในส่วนของตรงนี้กันนะครับผมคุณผู้ชมเดินออกมาอ่านตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาดูวิธีรับสามารถรับของได้ที่เว็บไซต์นะครับรับปีกวิหนแดงจังแม่งนะฮะถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะอันนี้มันหมดเขตไปนานแล้วนะครับผมนะฮะก็ยังไม่ได้เอาออกนะครับผมก็มากดรับกันได้นะครับผมนะก็มีบอร์ดนะแจกโปเกมอนฟรีนะฮะ5ลูกนะครับผม ลบไอเทมนะครับ นะครับ คอไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเสียงอาจจะแปลกๆนะครับผมนะฮะก็รับเมล็ดนะฮะต่างๆได้ทุก3ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมเก็บโพนะก็มีอะไรบอกมาบลาๆไปนะครับผมนะตัวนี้ก็รับไอเทมนะคลิกขวาไปเลยนะครับผมก็มีแอปเปิลแจกนั่นเองนะครับต่อมาเราไปดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับผมนะเดินออกมานะก็จะมี NPC นะขายอาวุธตีบวกนั่นเองนะครับผมนะก็มีดาบคิสตันนะฮะดาบที่คิสตันโกเลมเต็มไปด้วยพลังแห่งท่านนะฮะก็จะมีบอกนะครับผมนะ61นะฮะผมนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ซื้อด้วยเงินนะครับผมเงินในเกมนั่นเองนะครับนะฮะก็จะมีเฮลโลดับตั้มเกมเมอร์นั่นเองนะครับโอเคก็มาธนาคารแลกเหรียญกันนะครับผมนะก็มี10บาทนะฮะเหรียญละ10บาทนะครับก็แลกได้ร้อยหนึ่งนะครับผมก็มาแลกอะไรกันนะครับนะข้างบนก็จะมีซื้อเงินไปซื้อเงินชั้น2นะครับ นะก็จะมีเงินบอกนะครับผมนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคลงมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นมาอันนี้ได้นะครับโอเคนะครับนะตรงนี้ก็มีบอสนะครับสามารถคุณผู้ชมสามารถมาตีได้นะครับผมนะตียังไงก็ไม่ตายนะครับนะครับตัวใหญ่มากนะตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารไหมเอ้ยร้านอาหารนะครับป้าสีขันค้าอาหารรสเด็ดต้องที่นี่นะครับผมนะอาหารตามสั่งนะครับผมนะ10บาทเองคุณผู้ชมนะฮะความอร่อยนะครับผมนะฮะฟื้นฟูด้วยนะมีนะฮะก็มีบอกนะครับนะฮะ30บาทนะครับได้อะไรเอ่ยก็คืออะไรไม่มีบอกนะครับผมนะฮะตรงนี้ก็เป็นฟรีไอเทมนะสำหรับ VIP 3นั่นเองนะครับโอเคเราก็เดินมาตรงนี้กันนะครับผมตรงนี้ก็ VIP 4เท่านั้นนะครับตรงนี้จะเป็นเควสนะเดี๋ยวเดินไปดูที่เควสก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้ก็สามารถทำได้ทุกๆ1วันนะครับในเกมนะครับก็เควสเก็บของเควสฆ่ามอสนะครับผมเควสเกี่ยวกับการปลูกผักนะครับดันเจียนนะครับเควสตีมอสเตอร์นะครับผมอุ๊ยอะไรเสียงอะไรเอ้ยตัวอะไรไม่คือตัวอะไรทำไมตัวมันเล็กจังนะครับผมนะเมื่อเดินมาตรงข้างๆนะครับก็มีมินิเกมนะครับผมนะเก็บของก่อนเล่นนะหรือชมการเล่นนะครับผมนะฮะตรงนี้ก็จะแบบลงไปข้างล่างนะครับก็เป็นห้องฟอสซิลนะครับผมนะครับก็ลงไปได้นะครับโอเคนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่การที่เหมือนตลาดนะครับเป็นตลาดอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับก็เป็นยารักษาโปเกมอนนั่นเองนะครับผมนะฮะก็มีมากมายนะฮะประดับโปเกมอนนะครับผมนะฮะก็มาเลือกดูกันได้นะครับฟอร์นิเจอร์ทั่วไปนะครับผมก็มีเก้าอี้โคมไฟอะไรมากมายนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะคุณผู้ชมต้องซื้ออันนี้ไปด้วยนะฮะเอาไว้สำหรับล็อกนะครับผมตัวล็อกนะครับถ้าไม่ล็อกนะฮะคนอื่นอาจจะมาแบบมาหยิบของไปก็ได้นะครับผมถ้าแบบเป็นเครื่องชั้นวางหนังสืออะไรเงี้ยคุณผู้ชมเก็บหนังสือเอาไว้อย่างเงี้ยคนอื่นมาหยิบได้นะครับโอเคตรงก็เป็นอาวุธนะฮะชุดแฟชั่นนะครับผมนะไม่ใช่แบบชุดแฟชั่นมันมีแค่นี้นะครับมันมีแยกกว่านี้นะครับผมนะอันนี้ก็ขายหินโปรเทคนะครับผมนะฮะจะนะอาโบนะครับผมนะช่างแม่ง นะครับผมนะฮะโอเคเราเดินไปกันตรงนู้นกันดีกว่านะครับนะครับเมื่อเจอตรงนี้ครับก็จะเจอเรียนรู้ระบบป้ายนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็มาอ่านกันได้นะครับวิธีการล็อกนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับก็
ก็ตรงนี้จะเป็นที่รับซื้อนะครับผมพวกฟอสซิลนะครับผมรับซื้อถ่านหินเพชรอะไรอย่างนี้นะครับผมแร่ต่างๆนะครับเนื้อหมูเนื้อไข่นะครับผมนะฮะข้าวโพดนะครับอะไรประมาณนี้นะครับรับซื้อขนแกะด้วยนะครับผมนะฮะอะไรเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขายเบ็ดและรับซื้อนั่นเองนะครับผมนะฮะก็เอาปลามาขายกันได้นะครับผมนะฮะโอเคประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราเดินไปกันตรงไหนต่อโอเคตรงนี้ก็จะมีรถนะครับผมนะฮะเป็นโชว์นะครับก็มีซูมเมอร์เอ็กซ์ใช่ไหมอันนี้ซูมเมอร์เอ็กซ์นะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรนะฮะ คันนี้ก็มีคันนึงนะสีขาวตรงนี้ก็แบบมันเลือกอะไรกันได้นะครับผมนะฮะแล้วก็มาอยู่กับคุณจอยนั่นเองนะครับคุณจอยนะฮะขี้ขวานะไม่มีอะไรนะครับผมนะมีอะไรให้ช่วยไหมครับอะไรประมาณนี้นะครับผมนะช่างแม่งนะครับผมนะแล้วก็มาขี้ขวานะฮะรักษาโปเกมอนเองนะครับผมนะติ้งตองเสร็จแล้วนะครับนะตรงนี้ก็นั่งได้นะครับผมนะประมาณนี้นะครับโอเคเราไม่นั่งนะครับเดี๋ยวเราเดินไปจัดการตรงนี้กันก่อนโอเคตรงนี้ก็จะเป็นแบบยังไงอ่ะรับซื้อแอปพลิคอนเผานะครับผมนะฮะมันคืออะไรนะผมก็ไม่เคยเล่นเซิร์ฟโปเกมอนเลยนะครับผมนะฮะยังเรียนรู้ไม่เท่าไหร่นะครับฝนตกเดี๋ยวขออนุญาตปิดฝนก่อนนะครับโอเคปรับเช้าก่อนนะตรงนี้ก็เป็นในส่วนของห้องแรกโปเกมอนนั่นเองนะครับผมนะก็มาแลกกันได้นะครับนะตรงนี้ตรงนี้นะสามารถมาเก็บEX อะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะใช่ไหมเดี๋ยวนะ EV นะครับมาเก็บ EV นะครับผมนะหรือ HP อะไรเนี่ยครับก็มาตีบวกอะไรกันได้นะครับนะฮะโอเคมีมากมายนะครับผมนะก็มีเยอะเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะอ้าวแล้วอะไรวะตัวเบลเลอร์เลยนะครับโอเคเดี๋ยวบินออกก่อนปุ๊บโอเคซึ่งผมมาโปรโมทตอนนี้ก็แบบคนน้อยๆนะครับผม ไม่อยากโปรโมทตอนแบบคนเยอะๆนะครับผมนะฮะตรงนี้ก็แบบตกแต่งเอาไว้นะครับผมก็เหมือนแบบเป็นหอระฆังนะครับตรงนี้เป็นหอระฆังนะครับนะครับเดินผ่านตรงนี้อะไรตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ขายขนแกะนั่นเองนะครับผมนะฮะบล็อกสร้างบ้านนะครับผมนะขาย HM นั่นเองนะครับว่ายน้ำบินอะไรประมาณนี้นะครับ HM สองอันก็เท่าไหร่วะ 20,000 ใช่ไหมใช่ปะวะ20,000นะครับนี่ก็แบบว้าไปสร้างบ้านหาของนะครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นเขาวงกตหันศานะครับผมเมื่อคุณผู้ชมมีเงินนะครับผมนะตอนนี้ทรงผมผมก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตอนแรกมันจะแบบไม่มีทรงผมมาให้นะครับก็ถ้าคุณผู้ชมมีเงินนะครับก็มาซื้อกันได้นะครับทรงผมสไตล์เกาหลีนั่นเองนะครับผม 5,000 บาทนะครับผมก็ AB นะครับผมคลิกขวาซื้อเลยนะครับประมาณนี้นะครับสามารถเลือกสีผมได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมตอนนี้ผมสีแดงใช่ไหมขอซื้อสีขาวปุ๊บคลิกขวามันก็จะขึ้นแบบนี้ให้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวขอเอาสีขาวไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นในส่วนของการซื้อชุดนั่นเองนะครับผมนะชุดก็แบบมีให้มากมายนะครับโอเคนะครับก็มาเลือกดูกันได้นะครับผมนะมีชุดทหารอากาศด้วยนะครับผมแสงหน้านะชุดตำรวจไทยนะชุดพิธีแต่งงานนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็มีมากมายนะครับผมนะมีชุดนักเรียนด้วยนะครับผม 5,000 บาทเองนะครับผมนะตรงนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงช่วยตีนะครับนะก็มีมากมายนะกดไอนะครับผมนะฮะก็ถ้าคุณผู้ชมซื้อสัตว์เลี้ยงมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดไอนะครับแล้วก็เอามาใส่ช่องตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ใส่ช่องข้างล่างนะครับผมผู้ผิดนะครับผมตรงนี้ก็เป็นแฟชั่นนั่นเองนะครับใส่แว่นนะครับซื้อแว่นนะแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นั่นเองเหมือนกันนะครับผมนะครับไม่มีอะไรแล้วนะฮะขายวางไปนะเมื่อคุณผู้ชมเดินมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอบินก่อน
นะตรงนี้ก็เป็นโจรป่านะครับผมนะฮะตรงนี้ก็แบบมาดันเจียนได้นะครับผมนะฮะมาแบบมาตีนะครับผมนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมอาจจะแหลกหน่อยนะครับผมนะโอ้ยพึ่งนะก็มีสัตว์มากมายนะครับผมนะฮะมีสัตว์เกิดมากมายนะฮะประมาณนี้นะครับผมนะฮะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะฮะแล้วก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันได้นะครับผมนะเซิร์ฟสนุกแน่นอนนะครับผมนะฮะแอดมินใจดีกันทุกคนนะครับห้ามขอของนะครับผมนะฮะโหถึงผมมี OP นะครับบิลดเออร์นั่นเองนะครับผมนะฮะพอดีขาจ้างสร้างสปาวด้วยนั่นเองนะครับผมนะฮะก็เลยแบบคนอื่นมาก็ยังแบบยังสร้างไม่ได้นะเพราะเซิร์ฟนี้ยังไม่เสร็จเลยนะครับผมนะฮะโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะฮะอย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยล่ะบ๊ายบายจุ๊บๆเจอกันใหม่หากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มสีแดงด้วยนะครับแล้วอย่าลืมเข้ามาติดตามที่ Facebook ด้วยล่ะขอบคุณนะครับบ๊ายบายจุ๊บ